ระไตรปิฎกเล่มที่14กายคตาสติสูตรวิธีเจริญกายคตาสติซึ่งมีอานิสงส์มากสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเจตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นแลภิกษุหลายรูปได้สนทนากันเรื่องที่พระผู้มีพระภาคตรัสว่ากายคตาสติที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วว่ามีผลมากมีอานิสงส์มากและสนทนากันค้างไว้ครั้นเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคทรงออกจากพระสมาบัติเสด็จไปยังหอฉันเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสถามว่าสนทนาเรื่องอะไรกันค้างไว้เหล่าภิกษุจึงกราบทูลให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสว่ากายคตาสติที่ภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งขัดสมาธิตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นสำเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจออกสำหรับคำว่าระงับกายสังขารหมายถึงผ่อนคลายลมหายใจหยาบให้ละเอียดขึ้นไปโดยลำดับจนถึงขั้นที่จะต้องพิสูจน์ว่ามีลมหายใจอยู่หรือไม่เปรียบเหมือนเสียงเคาะระฆังครั้งแรกจะมีเสียงดังกังวานแล้วแผ่วลงจนถึงเงียบหายไปในที่สุดภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสและผัสสะได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตอันเป็นไปภายในกายนั้นเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนเธอดำรงกายอยู่โดยอิริยาบถใดๆก็รู้ชัดกายที่ดำรงอยู่โดยอิริยาบถนั้นๆภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยกามคุณ5ได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตที่เป็นไปภายในกายเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับการแลดูการเหลียวดูการคู้เข้าการเหยียดออกการครองสังฆติบาทและจีวรทำความรู้สึกตัวในการฉันดื่มเคี้ยวถ่ายอุจจาระปัสสาวะในการเดินยืนนั่งนอนการตื่นการพูดการนิ่งภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยกามคุณ5ได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตที่เป็นไปภายในกายเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปเบื้องบนตั้งแต่ปลายผมลงมาเบื้องล่างมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดชนิดต่างๆ
ว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าดีเสลดหนองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดภิกษุทั้งหลายถุงมีปากสองข้างเต็มไปด้วยธัญพืชชนิดต่างๆคือข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองเมล็ดงาคนตาดีเปิดถุงนั่นออกพิจารณาเห็นว่านี่เป็นข้าวสาลีนี่เป็นข้าวเปลือกนี่เป็นถั่วเขียวนี่เป็นถั่วเหลืองนี่เป็นงาแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นกายนี้ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปเบื้องบนตั้งแต่ปลายผมลงมาเบื้องล่างมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดชนิดต่างๆว่าในกายมีผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นนั้นภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยกามคุณห้าได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตที่เป็นไปภายในกายเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่ตามที่ดำรงอยู่โดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟและธาตุลมอยู่คนฆ่าโคหรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้ชำนาญฆ่าโคแล้วแบ่งอวัยวะออกเป็นส่วนๆภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่โดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินน้ำไฟลมภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยกามคุณห้าได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตที่เป็นไปภายในกายเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งตายแล้ว1 วัน 2 วัน 3 วันเป็นศพขึ้นอืดศพเขียวคล้ำศพมีน้ำเหลืองเยิ้มแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบว่าแม้กายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยกามคุณห้าได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตที่เป็นไปภายในกายเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งถูกกาจิกกินแร้งถึงกินนกตระกูลจิกกินสุนัขจิ้งจอกหรือสัตว์เล็กๆหลายชนิดกัดกินอยู่แม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบว่าแม้กายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ภิกษุผู้ไม่ประมาทชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าเป็นโครงกระดูกมีเนื้อและเลือดมีเอ็นรึงรัดอยู่เป็นโครงกระดูกไม่มีเนื้อแต่ยังมีเลือดเปื้อนเปรอะมีเอ็นรึงรัดอยู่เป็นโครงกระดูกไม่มีเนื้อและเลือดแต่ยังมีเอ็นรึงรัดอยู่เป็นโครงกระดูกไม่มีเอ็นรึงรัดแล้วกระจุยกระจายไปในทิศใหญ่ทิศเฉียงคือกระดูกมืออยู่ทิศหนึ่งกระดูกเท้าอยู่ทิศหนึ่งกระดูกแข้งอยู่ทิศหนึ่งกระดูกขาอยู่ทางทิศหนึ่งกระดูกสะเอวสันหลังซี่โครงก้านคอกระดูกคางกระดูกฟันและกะโหลกศีรษะ
ต่างอยู่กระจายต่างทิศกันไปแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นกายนี้เข้าไปเปรียบเทียบว่าแม้กายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุเห็นซากศพที่เขาทิ้งไว้ในป่าช้าซึ่งเป็นท่อนกระดูกสีขาวเหมือนสีสังเป็นกระดูกกองอยู่ด้วยกันเกินกว่าหนึ่งปีเป็นกระดูกผุป่นเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณากายนี้เข้าไปเปรียบเทียบว่าแม้กายนี้ก็มีสภาพอย่างนั้นมีลักษณะอย่างนั้นไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนั้นไปได้ภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งภิกษุสงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้องภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปภิกษุบรรลุทุติยฌานอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้องภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งเพราะปีติจางคลายไปภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นเอิบอิ่มด้วยสุขอันไม่มีปีติรู้สึกซาบซ่านอยู่ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่สุขอันไม่มีปีติจะไม่ถูกต้องภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้อีกประการหนึ่งเพราะลาสุขละทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนภิกษุจึงบรรลุจตุทัฏฐฌานอยู่เธอมีใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดผ่องจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนบุรุษนั่งใช้ผ้าขาวคลุมตัวตลอดศีรษะไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่ผ้าขาวจะไม่ปกคลุมภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่อย่างนี้ย่อมละความดำริที่สับสนอันอาศัยกามคุณห้าได้เพราะละความดำริที่สับสนนั้นได้จิตที่เป็นไปภายในกายเท่านั้นย่อมดำรงคงที่เป็นธรรมะเอกผุดขึ้นตั้งมั่นภิกษุชื่อว่าเจริญกายคตาสติแม้ด้วยอาการอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนแห่งวิชชาย่อมเป็นภาวนาที่ยังลงในจิตของภิกษุนั้นมหาสมุทรอันผู้ใดผู้หนึ่งสัมผัสด้วยใจแล้วแม่น้ำน้อยสายใดสายหนึ่งที่ไหลไปสู่สมุทรย่อมปรากฏภายในจิตของผู้นั้นแม้ฉันใดกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วกุศลธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นส่วนแห่งวิชชาย่อมเป็นภาวนาที่ยังลงในจิตของภิกษุนั้นฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วมานย่อมได้ช่องได้อารมณ์คือเป็นปัจจัยที่ให้เกิดกิเลสมานย่อมได้ช่องได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนบุรุษเหวี่ยงก้อนศิลาหนักไปที่กองดินเปียกเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือก้อนศิลาหนักนั้นพึงจมลงในกองดินเปียกนั้นได้ไหมภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วมานย่อมได้ช่องได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนไม้แห้งสนิท
ต่อมาบุรุษนำไปทำไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นใช้ไม้ที่แห้งสนิทโน้นมาทำเป็นไม้สีไฟแล้วสีไฟให้ไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วมารย่อมได้ช่องได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนหม้อน้ำว่างเปล่าที่เขาตั้งไว้บนเครื่องรองต่อมาบุรุษถือเอาหม้อน้ำนั้นมาทำเป็นเครื่องตักน้ำเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นจะพึงตักน้ำได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญไม่ทำให้มากแล้วมารย่อมได้ช่องได้อารมณ์ของภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วมารย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนบุรุษโยนกลุ่มได้เบาๆลงบนแผ่นกระดานเรียบที่ทำด้วยไม้แก่นล้วนเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นพึงโยนกลุ่มได้เบาๆนั้นลงบนแผ่นกระดานเรียบที่ทำด้วยไม้แก่นล้วนได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วมารย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนไม้สดมียางต่อมาบุรุษนำไปทำเป็นไม้สีไฟด้วยหวังว่าเราจะก่อไฟให้เกิดความร้อนขึ้นเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรคือบุรุษนั้นเอาไม้สดที่มียางโน้นมาทำไม้สีไฟแล้วสีให้เป็นไฟเกิดความร้อนขึ้นได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วมารย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ของภิกษุนั้นเปรียบเหมือนหม้อน้ำที่มีน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบปากพอที่กาจะดื่มได้ที่เขาตั้งไว้บนเครื่องรองต่อมาบุรุษถือเอาหม้อน้ำนั้นมาทำเป็นเครื่องตักน้ำเธอทั้งหลายเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นจะพึงตักน้ำได้ไหมไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วมารย่อมไม่ได้ช่องไม่ได้อารมณ์ของภิกษุนั้นภิกษุทั้งหลายกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมะที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีสติเป็นเหตุย่อมถึงความเป็นผู้ประจักษ์ชัดในธรรมะที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆได้เปรียบเหมือนหม้อน้ำมีน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบปากพอที่กาจะดื่มได้ที่เขาตั้งไว้บนเครื่องรองบุรุษผู้มีกำลังพึงเขย่าหม้อน้ำนั้นโดยวิธีใดๆน้ำนั้นจะพึงไหลมาโดยวิธีนั้นๆได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมะที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีสติเป็นเหตุย่อมถึงความเป็นผู้ประจักษ์ชัดในธรรมะที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆได้เปรียบเหมือนสระโบกกรณีสี่เหลี่ยมในพื้นที่ราบที่เขาปูนคันไว้มีน้ำเต็มเปี่ยมเสมอขอบปากพอที่กาจะดื่มได้บุรุษผู้มีกำลังเจาะคันสระโบกกรณีนั้นโดยวิธีใดๆน้ำนั้นจะพึงไหลมาโดยวิธีนั้นๆได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายอย่างนั้นเหมือนกันกายคตาสติอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้ว
ภิกษุนั้นน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมะที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีสติเป็นเหตุย่อมถึงความเป็นผู้ประจักษ์ชัดในธรรมะที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆได้เปรียบเหมือนรถที่เขาเทียมม้าอาชาในมีแส้เสียบไว้ในระหว่างม้าทั้งสองจอดอยู่บนพื้นที่เรียบตรงทางใหญ่สี่แยกนายสารถีผู้ฝึกม้าเป็นอาจารย์ขับขี่ผู้ชำนาญขึ้นรถนั้นแล้วมือซ้ายจับเชือกมือขวาจับแส้พึงขับรถไปยังที่ปรารถนาได้แม้ฉันใดกายคตาสติก็ฉันนั้นเหมือนกันอันภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากแล้วเธอน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมะที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีสติเป็นเหตุย่อมถึงความเป็นผู้ประจักษ์ชัดในธรรมะที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งนั้นๆได้ภิกษุทั้งหลายเมื่อกายคตาสติอันภิกษุปฏิบัติเจริญทำให้มากทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งตั้งไว้เนืองๆสั่งสมแล้วปรารภเสมอดีแล้วเธอพึงหวังอานิสงส์สิบประการนี้คือ 1. เป็นผู้อดกลั้นต่อความไม่ยินดีและความยินดีได้ไม่ถูกความไม่ยินดีครอบงำย่อมครอบงำความไม่ยินดีที่เกิดขึ้นแล้วได้ 2. เป็นผู้อดกลั้นต่อภัยและความหวาดกลัวได้ไม่ถูกภัยและความหวาดกลัวครอบงำย่อมครอบงำภัยและความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นแล้วได้ 3. เป็นผู้อดทนต่อความหนาวความร้อนความหิวความกระหายต่อการถูกเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานทั้งหลายรบกวนอดทนต่อถ้อยคำหยาบคายร้ายแรงต่างๆเป็นผู้อดกลั้นเวทนาอันมีในร่างกายที่เกิดขึ้นแล้วเป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อนไม่น่ายินดีไม่น่าพอใจพรากชีวิตได้ 4. เป็นผู้ได้ฌาน 4 ซึ่งเป็นอภิเจตสิกเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเป็นผู้ได้ตามความปรารถนาโดยไม่ยากโดยไม่ลำบากอาภิเจตสิกในที่นี้จิตที่หมดจดอย่างยิ่งหรืออธิจิตเรียกว่าอาภิเจตสิกคือจิตผ่องใสยิ่งหรือจิตที่เกิดในอภิเจตสิกจะมีความนึกคิดอันแจ่มใสอีกอย่างหนึ่งจิตที่อาศัยอภิเจตสิกชื่อว่าจิตของผู้มีความนึกคิดอันแจ่มใส5. บรรลุวิธีแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้ 6. ได้ยินเสียง2ชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ 7. กำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นและบุคคลอื่นคือจิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะหรือจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้จิตมีโมหะก็รู้จิตหดหู่จิตเป็นมหคตะจิตเป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ชัดตามจริงของจิตนั้น 8. ระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้9. เห็นหมูสัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์ย่อมรู้ชัดถึงหมูสัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม 10. เพราะอาสวะสิ้นไปย่อมทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายเมื่อกายคตาสติอันภิกษุปฏิบัติเจริญทำให้มากทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งตั้งไว้เนืองเนืองสั่งสมแล้วปรารภเสมอดีแล้วเธอพึงหวังอานิสงส์สิบประการนี้ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้ว
ภิกษุเหล่านั้นมีใจยินดีต่างชื่นชมพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลจบกายคตาสติสูตร